ตำรวจนะคะวันนี้ความคืบหน้าก็คือได้ส่งบัญชีธนาคารกว่า120บัญชีของกลุ่มผู้บริหารมีทั้งดาราแล้วก็ดาวลน์ให้กับปะปะงไปตรวจสอบนะคะโดยมีการคาดการว่าน่าจะไม่เกิน48ชั่วโมงจะสามารถออกหมายจับซึ่งเป็นผู้บริหารของดีไอคอนกรุ๊ปได้นะคะเรามาดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากันบ้างค่ะ นับสอบสวนชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคออบอได้ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางและตำรวจไซเบอร์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัทดิไอคอน r o u p นี่นะคะข้างหน้าก็คือโอโงหรูหราแบบนี้อยู่ที่ถนนรามอินทราเขตบางเขนและคุณผู้ชมดูโปสเตอร์ด้านหน้านะคะคือเขาเหมือนกับไปทำสติ๊กเกอร์มาติดมีทั้งคุณบอยปรกน,นะคะแล้วก็คุณรมประกอบลำคุณมีน พีชยานะคะแล้วก็คุณกันร,รวมถึงคุณแซมยุรนันด้วยโดยวันนี้นะคะไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทแล้วก็ไปค้นหาเอกสารการทําธุรกรรมเส้นทางการเงินเอกสารจดทะเบียนทางการค้าเพราะว่ามีประชาชนจํานวนมากค่ะไปแจ้งความว่าบริษัทแห่งนี้มีการชักชวนลงทุนแล้วก็มูลค่าความเสียหายเยอะมากๆเลยนะคะโดยเบื้องต้นได้ใช้เวลาตรวจสอบนานกว่า2ชั่วโมงแล้วก็ตำรวจก็เดินทางกลับค่ะ ซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบริษัทนะคะมีนายวิสิท์หรือว่าเบิร์ตไอคอนอายุ68ปีคนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนผู้ขายสินค้าเขาเข้ามารับสินค้าพอดีมารับกาแฟกับเม็ดฟูค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าขายดีนี่ท่านนี้นะคะบอกว่ามารับเพิ่มเพื่อเอาไปขายแล้วบอกด้วยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาทำอาชีพขับแท็กซี่เริ่มสนใจเรื่องธุรกิจออนไลน์นะคะ การศึกษาข้อมูลเนี่ยมี3บริษัทแล้วก็มาพบว่าดีไอคอนเนี่ยแหละตอบโจทย์เพราะเขาเห็นว่าบอสพอลเจ้าของมีวิสัยทัศน์คือมองการไกลนะแล้วก็ดูแล้วเป็นคนไม่โกงไม่กินแล้วก็บริษัทก็มีสินค้าที่ดีมีคุณภาพด้วยตัดสินใจเริ่มลงทุนค่ะจากระดับขั้นต้นค่าสมาชิก2,500บาท<ะ>ใช่ไหมคะก็เห็นว่าเออได้รับผลตอบแทนดีก็ขยับระดับการขยับระดับเนี่ย มันต้องมีการจ่ายเงินนะครับขยับขึ้นเป็นซ u เปอร์ว o r เซอร์จ่ายเพิ่ม25,000บาทแล้วก็เป็นตัวแทนขายสินค้ามาได้ปีหนึ่งแล้วกำไรที่ได้ดีจริงๆเขายืนยันมีลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำดังนั้นเขาไม่สนใจค่ะกับกระแสข่าวด้านลบหนีโชว์เลยว่าขายกาแฟตัวนี้นะคะเชื่อว่าบอสพอลจะแก้ปัญหานี้ได้แล้วยืนยันว่าเขามีความเชื่อมั่นกับบอสพอลไม่ใช่หน้าหมาอย่างแน่นอนค่ะ ความรู้สึกว่าบอสพอทุ่งเทมากเลยบอสพอวัฒน์ตรพลเนี่ยเขาเขาก็อยากให้ทุกคนมีไรายได้นะครับผม <c oughs> ก็ไปประชุมที่อาไอีทุกเดือน3,000คนวันแรกก็ไปดูความสำเร็จของคนที่ขึ้นมาคนระดับเด็กเลี้งควายมผมนะี่ย d n เดีกว่าเขาผมจบโรงเรียนดีจบมาอะไรรามกำแหงนะแล้วทำไมเขาร่ำรวยกว่าผมล่ะม,มันเป็นงานสร้างชีวิตไม่ใช่งานเลี้ยงชีวิตวันๆเหมือนกับ เป็นแบบว่าคนที่ทำงานเนี้ยเดือนเดือนใช่ไหมฮะมันก็เด็กเลี้ยงควายธรรมดาเดือนเดือนห้าแสนใช่ไหมมันก็ต้องมีอะไรดีที่ดีไอคอนปั้นคนขึ้นมาให้เกิดมีความรู้นะครับผมเบิร์ดนะะยืนยันว่าขายดีค่ะผลิตภัณฑ์ที่เขาเอาไปขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งกาแฟร,รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆมีคนซื้อจริงๆขายได้ นะคะก็ไม่เหมือนในสิ่งที่เราได้ยินมาว่าเอาของไปสต็อกแล้วขายไม่ออกบางทีสินค้าหมดอายุด้วยนะคะมาดูทางด้านรองโคษกตำรวจกันบ้างค่ะพันตำรวจเอกอุเทนหนุยพินท่านบอกว่าหลังจากที่ตำรวจบอกอปคบอและสคบอได้เปิดปฏิบัติการร่วมกันไปตรวจค้นโกด,ดังของดีไอคอน Group เพื่อไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทซึ่งพบว่ามีเพียงแค่15รายการก็คือพูดง่ายๆไม่ได้ขายเยอะมีแค่15อย่างนะคะ แต่กลับพบว่ามีรายได้ของบริษัทบางปีเนี่ยไม่ต่ำกว่า5000ล้านค่ะแล้วก็ยังไปหาข้อมูลทางธุรกิจว่าได้รับอนุญาตจากสคออบอถูกต้องไหมและค้นหาข้อมูลการทำธุรกิจทั้งหมดว่าคุณมีสต็อกสินค้าให้ประชาชนนำไปขายหรือว่าเป็นการหลอกอ้างว่ามีผลิตภัณฑ์จริงแล้วให้มาลงทุนกันแน่เพราะบางคนอย่างข้อมูลที่ได้มาก็คือมีการจ่ายเงินไปก่อนแต่ไม่ได้รับสินค้านะคะพอทีนี้มีการส่งมาให้ก็ สินค้าใกล้จะหมดอายุคือนอกจากนี้ตำรวจยังได้มีการส่งสมุดบัญชีธนาคารกว่า120บัญชีไปให้กับปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินมีทั้งบัญชีของกลุ่มลูกขายดาวไลน์บัญชีของดารานักแสดงและผู้บริหารนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ามีความเชื่อมโยงกันยังไงบ้างแล้วก็เข้าขายการฟอกเงินด้วยหรือไม่โดยตอนนี้ตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานกันตลอดค่ะนับกันเป็นรายชั่วโมงเลยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และใน48ชั่วโมงไม่เกินนี้นะคะจะออกหมายจับกลุ่มผู้บริหารหรือว่าดาราที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเข้าองค์ประกอบการกระทําความผิดตามพรกการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนนะคะมีช่อกงประชาชนด้วยความผิดในมูลฐานฟอกเงินแล้วก็ความผิดตามพรบ,บคอมพิวเตอร์อันนี้ก็จะเป็นข้อหาที่จะโดนกันตามหน้าจอเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันหน่อยค่ะ เมื่อวานท่านผอบอได้พูดชัดเจนนะครับทุกคนที่อยู่ในกระบวนการผมจะขับตรงนี้นะครับทุกคนที่โลดแล่นอยู่ในบริษัทจะต้องได้รับผมกรรมพร้อมกันนะอันนี้เป็นความผิดที่อัตราโทษเกิน3ปีนะครับเราสามารถยื่นรอาออกหมายจับได้นะครับก็อยากให้ใจเย็นนิดนึงนะเพราะอยากให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาเนี่ยอย่างครบถ้วนในทุกความผิดนะครับที่ได้กระทําไปนะครับดรานนักแสดงที่สุดเกี่ยวข้อจะออกหมายเรียกมาลงนินึง คาดว่าจะไม่มีการออกใหม่เรียกนะ,ค,ะ,รนะครับหมายจะเพราะตำรวใจไดครับตำรวจให้ข้อมูลเพิ่มแบบนี้นะคะว่าการขายตรงสินค้ามันจะมี2แบบที่อาจจะสับสนกันแบบหนึ่งก็คือธุรกิจขายตรงที่เป็น direct sell ค่ะ คือเอาสินค้าเนี่ยไปขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงอาจจะเป็นการเคาะหน้าบ้านไปเลยหรือว่าขายตามร้านคือแบบ direct sell เนี่ยเขาจะต้องมีลูกทีมนะคะมีการหาสมาชิกมีตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ไปขายให้กับลูกค้าคนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็คือจะได้ผลตอบแทนมันจะมีวิธีการคิดค่าตอบแทนได้ลูกทีมเพิ่มลูกทีมไปขายได้คุณก็ได้เหมือนเป็นค่าคอมไล่ระดับขึ้นไปแต่อีกแบบคือการตลาดแบบ ตลาดตรงนะคะการขายตลาดแบบตลาดตรงเนี่ยแหละคะ่ะมันก็คือจะเป็นการทําธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มต่างๆอาจจะมีสื่อที่ใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะแนะนําสินค้าให้กับผู้บริโภคได้รู้คนที่ซื้อจะเป็นทั้งลูกค้าก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มาซื้อปริมาณเยอะๆเราไปขายต่อเหมือนกับมีทั้งขายปลีกขายส่งแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบที่มีความแตกต่างกันมันก็จะไม่ได้ต้องมีเป็นลูกทีมหรือว่าหาเครือข่าย สองแบบนี้เนี่ยทำให้ถูกต้องตามกฎหมายทำได้มันมีกฎระเบียบข้อบังคับอยู่ตามข้อกำหนดของสคบอแต่การทำธุรกิจแบบตลาดตรงเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงกับแชร์ลูกโซ่มันเป็นเส้นบางๆนะคะที่จะแตกต่างกันนั่นก็คือตามหน้าจอค่ะคุณผู้ชมวิธีการจำหน่ายสินค้าเนี่ยต้องตรวจสอบว่าเป็นการโปรโมทหรือการระดมทุนไหมคือไม่ได้เน้นขายของอะแต่ว่าเน้นเน้นให้คนมาสมัคร นะระดมทุนได้สมาชิกเข้ามาด้วยการออมีเม็ดเงินเข้ามาจากการสมัครสมาชิกเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเข้าข่ายการระดมทุนถือว่าเป็นความผิดแชร์ลูกโซ่หรือพอร,กรกรกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนถือเป็นความผิดตามมูลฐานการฟอกเงินนี่เป็นความแตกต่างนิดนึงว่าคุณไม่เน้นขายสินค้าคุณเน้นดึงคนมาสมัครสมาชิกเข้ารวมอันนี้มันก็จะกลายเป็นการแชร์ลูกโซ่เลยนะคะ ส่วนทรัพย์สินของกลุ่มดีไอคอนกรุ๊ปค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่อย่างอสังหาริมทรัพย์อันนี้แน่นอนว่าไม่สามารถยักย้ายหรือว่าขายต่อได้อย่างรวดเร็วนะคะทําให้ตํารวจสามารถยึดอายัดออกมาได้ก่อนเพื่อไปเฉลีย่ยทรัพย์คืนให้กับผู้เสียหายได้โดยขั้นตอนการเฉลีย่ยทรัพย์คืนก็ต้องดูขั้นตอนของปป,ปงและการที่ต้องรวบรวมผู้เสียหายให้ได้200คนขึ้นไป นั่นก็มองว่าเป็นการรวบรวมผู้เสียหายให้เข้าหลักเกณฑ์นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายเกิน200คนปุ๊บ DSI หรือว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับเป็นคดีแล้วก็เข้ามาดูเรื่องนี้โดยตรงซึ่งอย่างที่หลายคนทราบกันดีถ้า DSI ลงมาดูเองเนี่ยแน่นอนว่าไม่มีใครรอดไปได้ถ้าเกิดว่าคุณทำผิดจริงๆนะคะตอนนี้ก็มีผู้เสียหายมาแจ้งความร้องทุกขี่กองปราบตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมวันนี้ด้วยแล้ว161คน มูลค่าความเสียหาย62ล้านบาทแล้วก็เชื่อว่าจะมีผู้เสียหายมาแจ้งความอีกเรื่อยๆแล้วก็น่าจะเกิน200คนค่ะยังแจ้งไปด้วยนะคะว่าใครที่เข้าข่ายตกเป็นผู้เสียหายเนี่ยยังมาแจ้งความได้ที่กองบังคับการปราบปรามตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ตำรวจทำงานร่วมกันค่ะทั้งปคบสคบแล้วก็ดี i รวมถึงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจากกระทรวงการคลังด้วยนะคะแล้วก็มีปปงมาร่วมกันทาคดีนี้โดยเฉพาะเลย ทางรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคะ่ะท่านบอกว่าตอนนี้คณะทํางานได้รับพยานเอกสารของประชาชนแล้วทั้งหลักฐานการติดต่อการชักชวนไปร่วมลงทุนธุรกิจมีตัวอย่างสินค้าด้วยนะคะรวบรวม,รวม,รวมทั้งหมดไว้ที่สอบสวนกลางค่ะส่วนธุรกิจนี้จะเข้าข่ายว่าเป็นธุรกิจขายตรงแบบคุณทําถูกต้องไหมหรือว่ามีอะไรที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบก่อนนะคะว่าการจดทะเบียนขออนุญาตประกอบกิจการเนี่ยเป็นแบบไหน เพราะว่าธุรกิจขายตรงอันนี้ชัดเจนว่าต้องมีการจดทะเบียนขออนุญาตแล้วก็ต้องถามตัวแทนขายด้วยว่าลักษณะของการไปเข้าคอร์สอบรมหรือว่าการนำทรัพย์สินไปใช้ในธุรกิจเนี่ย มันมีรายละเอียดเข้าขายลักษณะแบบไหนถูกต้องตามที่เขากําหนดไว้ไหมว่าขายตรงจะต้องมีการมีเอกสารมีโบชัวชี้แจงสินค้าให้ถูกต้องเวลาไปขายให้กับลูกค้าคุณก็ต้องชี้แจงให้มันถูกต้องว่าลักษณะสินค้าเป็นยังไงอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้มีการปกปิดอะไรนะคะทีนี้ท่านก็ยอมรับเลยค่ะว่าธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เนี่ยหรือว่าการตลาดแบบตรงเนี่ยนะคะมันมีความ ใกล้กันมากเป็นเส้นบางๆเท่านั้นเองที่จะจับว่าอันนี้เป็นลูกโซ่หรือเปล่าก็ต้องพยายามรวบรวมข้อเท็จจริงนะคะสรุปคำนินิทไถอย่างรอบครอบวันนี้เนี่ยจะพยายามระบุข้อความความผิดให้ได้ว่าส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยน,นะคะของผู้ที่เข้ามาร่วมกับธุรกิจนี้มีความผิดเรื่องไหนบ้างชั้นแรกค่ะจะมุ่งไปที่ตัวผู้ประกอบการก็คือผู้บริหารของบริษัทก่อนว่า คุณทำผิดประเภทไหนจากนั้นก็จะดูเป็นรายบุคคลค่ะว่าเข้าข่ายลักษณะความผิดตัวการด้วยหรือว่าคุณอาจจะเป็นแค่เพียงผู้เข้าร่วมความผิดมันก็จะลดหลั่นลงไปค่ะและสัมง,งานตํารวจแห่งชาติก็ได้ส่งหนังสือระบุถึงพฤติการของผู้บริหารบริษัทนี้ประกอบกับคำให้การของผู้เสียหายนะคะโดยได้พูดคุยกับเลข,ขาธิการปปงโดยตรงค่ะ ว่าเรื่องนี้ตำรวจมีหน้าที่ในการสอบสวนแต่ว่าไม่มีอำนาจในการไปรยึดทรัพ,พรย์ใรซึ่งมองว่าประชาชนกําลังเดือดร้อนนะคะดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเร่งให้ปปงพิจารณายุติการดาเนินธุรกรรมทางการเงินของบริษัทแล้ววันนี้จะมีการประชุมระหว่างปปงสคบอและสํานักงานตํารวจแห่งชาติเพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้ด้วยและถ้าเกิดว่าข้อเท็จจริงมันไปพาดพิงถึงใครดาราท่านไหนก็จะต้องเรียกมาสอบสวนทั้งหมด ถ้าเกิดว่าพบว่าพฤติการนี้มีส่วนร่วมในการกระทําความผิดดาราเหล่านี้ก็จะต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาด้วยนะคะแม้ว่าจะไม่มีตําแหน่งในบริษัทเหมือนที่มีการพูดออกมาแต่ว่าพฤติการความผิดและจะมีการเตรียมป้องกันผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีดังกล่าวนี้ก็คือจะต้องกันเพื่อให้เขาไม่ให้หลบหนีออกนอกประเทศด้วยเดี๋ยวไปฟังทางพันตํารวจเอกกิตรัพตพลตารวจเอกกิตรัตกันหน่อยค่ะมุมมองของตํารวจี่มองว่า พี่น้องประชาชนกําลังเดือดร้อนดังนั้นผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทาผิดอาจจะมีการทําธุรกรรมทางการเงินได้ตํารวจเนี่ยเป็นความเป็นเพียงข้อห่วงใยที่ประชาชนอาจจะมองว่าทาไมถึงไม่ทําในเรื่องรัพย์ดังนั้นหนังสือไปการพูดคุยไปนะครับท่านเลขาปปงอบอกว่าเรื่องนี้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเขาทราบแล้วแล้วก็จะได้เร่งรัดในการพิจารณาเรื่องการ หยุดหรือยุติการดำเนินการธุรกรรมการเงินหรือไม่อย่างไรส่วนทางปปงโดยเลขาธิการปรปรงคุณเทพ,พสุบวรโชดดาราก็ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวไทยของเรานะคะว่าได้รับหนังสือประสานให้ตรวจสอบความผิดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงของบริษัทดีไอคอนจากตำรวจปคบแล้วแล้วก็สั่งตั้งชุดตรวจสอบเป็นพิเศษทันทีโดยหลักการคะ่ะการใช้อำนาจตามกฎหมายฟอกเงิน กระทบสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีขั้นตอนตรวจสอบที่รอบคอบแล้วเข้าข่ายความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินคือตอนนี้ยังไม่สามารถคาดเดาหรือว่าเปิดเผยจํานวนทรัพย์สินได้ขั้นตอนหลังจากรับเรื่องแล้วก็จะไปตรวจสอบพฤติการธุรกรรมการเงินแล้วก็ทรัพย์สินก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการธุรกรรมในวันที่17ตุลาคมนี้ค่ะ,คะด้านนายวิทยานีติธรรมโฆษกสำนักง,งานปปง,งก็บอกว่ากรณีของดีไอคอนนะคะ พนังกงานสอบสวนมีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยสามารถอายัดทรัพย์ของกลางเพื่อป้องกันการถ่ายเททรัพย์เพื่อออกไปที่อื่นได้เหมือนอย่างคดีล่าสุดก็คือคดีทองแม่ตักอะค่ะทั้งนี้อยากเตือนไปยังผู้เกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าคุณบริสุทธิ์ใจจริงมั่นใจในตัวเองว่าไม่ได้กระทําความผิดขอให้เข้าสู่การตรวจสอบอย่าไปยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรวจสอบได้ปุ๊บ จะมีความผิดอาญาฐานฟอกเงินเราต้องบอกว่าโทษหนักมากๆเลยนะคะ